ขาไม่ใช่ยุค IoT ต่อไปแล้วเรายังพูดกันอยู่เลยอินเทอร์เน็ตออฟติงทุกอย่างอินเทอร์เน็ตหมดมันเกิดขึ้นมานานแล้วยุคนี้เป็นลูกศิษย์ท่านเลขาต้องรู้ว่ายุคนี้เป็นยุคเซนเซอร์ไรเซชันออฟติงยุคทุกสิ่งอย่างล้วนวัดได้เข้าไปไหนตาเรารู้แล้วเป็นใครหน้าเราสแกนรู้หมดโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่รู้จักหน้าเราหมดแล้วเสียงจำลองเสียงเราได้นะครับสัมผัสเอานิ้วโป้งนิ้วโป้งของเราอยู่ที่ไหนท่านก็รู้นะฮะรวมกันอยู่ต่างประเทศหมดแล้วเดินไปเดินมารู้ว่าเป็นใครสมองต่อไปก็สามารถบันทึกได้ต่อไปคนไม่มีวันตายร่างกายไปแล้วแต่สมองเราอยู่ในโทรศัพท์มือถือได้ถ้าเกิดวัดได้ก็สามารถสร้างมาใหม่ได้นี่คือโลกที่น่ากลัวสุดๆในยุคปัจจุบันนะครับฟังดูนะครับเขาโน้มน้าว But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon.We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. แค่นี้ก่อนครับ Because that goal. เห็นไหมครับไม่ตอบคำถามว่าทำไมต้องไปดวงจันทร์เพราะถ้าเกิดบอกจะไปดวงจันทร์เขาก็บอกว่าอ้าวน่าจะเอาเงินล้านล้านล้านไปอุดหนุนการเกษตรไปช่วยคนไร้ที่อยู่อาศัยไปช่วยเรื่องสาธารณสุขที่คนอเมริกายังขาดแคลนเจฟเคบอธิบายไปก็เท่านั้นก็จะมีเสียงต่อต้านมหาศาลเพราะไม่สามารถทำให้คนเป็นร้อยล้านคนเข้าใจและยอมรับได้ตรงกันว่าการที่จะไปดวงจันทร์นั้นมันสำคัญต่อความอยู่รอดยังไงแต่เขาถามกลับเขาถามว่ายังไงไหมทำไมคนต้องบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกชาวลินเบิร์กบินโซโล่ครั้งแรกทำไมคนต้องปีนยอดเขาเอเวอเรสต์ไม่มีใครไปถามเลยทำไมมหาวิทยาลัยไรซ์ต้องเล่นอเมริกันฟุตบอลกับมหาวิทยาลัยเท็กซัสเราเลือกที่จะไปดวงจันทร์และไปเมื่อไหร่วิสัยทัศน์ของผู้นำที่สำเร็จต
้องเวอร์เพราะวิสัยทัศน์เป็นหมายความยังไงคือการมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นยังไม่เห็นสตีฟจ็อบบอกเห็นไหมต่อไปโทรศัพท์มือถือไม่มีปุ่มคนอื่นพูดก็บอกเรื่องตลกป่ะไม่มีปุ่มจะกดยังไงโทรจิตหรือไงเขาคิดตั้งแต่เขายังทำไม่ได้เพราะงั้นเจฟเคต้องพูดให้เวอร์เลยเราจะไปดวงจันทร์สหภาพโซเวียตยังแค่ส่งคนไปรอบโลกไปดวงจันทร์เป้าหมายชัดวิสัยทัศน์เวอร์เวอร์มากท่านยังไม่ได้เกิดหลายๆคนไปดวงจันทร์นู่นน่ะแล้วไปเมื่อไหร่ภายใน10ปีคำพูดนี้ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเราปรากฏการณ์นึงก็คือในวันที่20กรกฎาคม1969นีลอาร์มสตรองและบัซอัลดวินลงมาดวงจันทร์และนีลอาร์มสตรองพูดอมตะวาจาที่ว่า Not a single step of a man but a giant leap of mankind มันไม่ใช่ก้าวเล็กๆของชายคนหนึ่งแต่เป็นก้าวกระโดดของมวลมนุษยชาติทุกอย่างเริ่มต้นด้วยชายผู้นี้เป้าหมายชัดเวลาก็ชัดและที่ไปมันง่ายไหมครับ Not because of it easy but because with hard เพราะมันยากคนไทยยากทำไหมประเทศไทยส่งออกยางพาราดับหนึ่งของโลก20กว่าปียางยี่ห้อรถยนต์ยี่ห้อเราก็ยังไม่มีเกาหลีไม่มียางสักต้นหนึ่งมียางยี่ห้อฮานกุ๊กฮานแปลว่าเกาหลีกุ๊กแปลว่าชนชาติเกาหลีทำยาง